รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบท้องผูกอ้วนลำไส้อักเสบท้องผูกหมดห่วงหายกังวลเพราะแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ช่วยคุณได้แน่นอนครับไม่ต้องกังวลไปค่ะตอนนี้นะคะแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์สามารถช่วยคุณได้ค่ะทำให้การบริโภคแป้งนี่นะคะไม่ก่อให้เกิดปัญหาท้องผูกอ้วนหรือว่าลำไส้อักเสบค่ะและที่สำคัญเนี่ยสามารถป้องกันโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะและสิ่งนี้แหละค่ะก็คือผลงานดีๆจากนักวิจัยไทยซึ่งวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกันค่ะโรคที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารนั้นมีมากมายหลากหลายโรคทั้งโรคที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารโรคที่เกิดขึ้นในลำไส้เล็กโรคที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ซึ่งในลำไส้ใหญ่นั้นจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโรคลำไส้อักเสบโรคท้องผูกหรือขั้นร้ายแรงกว่านั้นก็คือโรคมะเร็งที่เกิดจากอาการท้องผูกและลำไส้อักเสบบ่อยๆเข้าจนกลายเป็นมะเร็งในที่สุดแต่ตอนนี้ได้มีงานวิจัยดีๆที่จะสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ได้แล้วนั่นก็คือการบริโภคแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ที่จะช่วยทำหน้าที่แทนไฟเบอร์เพื่อเข้าไปทำให้ร่างกายของเราสามารถขับถ่ายได้ง่ายขึ้นลดปัญหาเรื่องท้องผูกเป็นเวลานานลดอาการลำไส้อักเสบเมื่อลดปัญหาเหล่านี้ได้แล้วโรคมะเร็งก็จะไม่มาทำร้ายเราอีกต่อไปแน่นอนครับและผลพลอยได้อีกอย่างนึงในการบริโภคแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์นั้นก็คือไม่อ้วนเพราะการไม่ย่อยของแป้งที่เรารับประทานเข้าไปก็จะทำให้เราไม่มีปริมาณสารอาหารส่วนเกินที่ตกค้างอยู่ในร่างกายนั่นเองล่ะครับต่อไปเราไปคุยกับคุณหมอสมชายเกี่ยวกับโรคที่จะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหารกันครับระบบที่ระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันตั้งแต่ปากนะครับลงมาเรื่อยๆยันก้นนะครับนะคราวนี้เนี่ยการที่เราจะรู้ว่าโรคของเราเนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยมันคงต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีปัญหากับอวัยวะส่วนไหนนะครับเริ่มต้นจากปากนะครับอาหารผ่านเข้าสู่หลอดอาหารเข้าสู่ส่วนของกระเพาะอาหารมีการย่อยบางส่วนแล้วก็ลงมาที่ลำไส้เล็กซึ่งจะมีการย่อยและการดูดซึมที่นี่การอาหารที่เหลือจากการย่อยแล้วจะเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ออกมาเป็นอุจจาระออกมาค่ะนะครับคราวนี้โรคของลำไส้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงเรื่องของลำไส้ใหญ่เป็นหลักนะครับซึ่งลำไส้ใหญ่จะรูปร่างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็ไส้ติ่งนึงก็เป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่อ๋อไส้ติ่งอยู่ด้านนั้นน่ะเหรอคะใช่ครับผมคราวนี้คนที่เป็นระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของอาการปวดท้องนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกหรือท้องเสียคุณหมอคะแล้วอย่างในลำไส้ของเราเห็นภาพแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะอยากจะเห็นภาพชัดๆก่อนนะนะคะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการที่ทำให้ลำไส้ของเราผิดปกติไปเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นยังไงอะคะครับผมครับงั้นเดี๋ยวผมขอให้ดูรูปนิดนึงนะครับค่ะอันนี้เป็นรูปภาพครับผมที่เกิดจากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นลักษณะนี่ลำไส้เราเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมเวลาส่องลำไส้ใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับผมใช่ครับอันนี้คือลักษณะปกติของลำไส้ใหญ่ของเรานะครับซึ่งส่วนต่างๆของลำไส้ก็มีหน้าตารูปร่างแตกต่างกันนะครับนะก็คือจะเป็นช่องโล่งๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราล้างอุจจาระออกหมดแล้วนะครับเวลาส่องเข้าไปมันจะเป็นช่องโล่งๆแล้วก็อาจจะมีมีการขดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนของลำไส้อย่างเช่นรูปนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เป็นส่วนของลำไส้ปกตินะครับนี่ก็ลำไส้ปกติใช่ครับหน้าตาของลำไส้ใหญ่ปกติก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่มีอะไรผิดปกติผิวก็ดูดีนะครับสีออกชมพูนะครับชมพูอ่อนๆนะครับ
ค่ะแล้วถ้าไม่ปกติล่ะคะถ้าไม่ปกติล่ะครับเช่น เราปวดท้องถ่ายท้องเสียหรือว่าถ่ายเป็นมูกเนี่ยมันจะเกิดลำไส้อักเสบได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนี้ครับเรื่องของลำไส้อักเสบครับผมหน้าตาของลำผิวลำไส้เราก็จะบวมและก็แดงนะครับนะแล้วแสงยิงก็อาจจะมาด้วยถ่ายเป็นมูกอาจจะมีเลือดปนบ้างที่เราเห็นตรงนี้นี่คือเหมือนเป็นผื่นนะคะเป็นเหมือนผื่นที่ผนังลำไส้ครับมันจะผิดปกติไปจากธรรมชาติค่ะนะแต่เพื่ออักเสบเนี่ยรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับอาจจะถ่ายออกมาสีเป็นเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองก็ได้ครับครับผมซึ่งมันอาจจะออกไปที่ถ้าส่องไปก็จะเห็นว่ามีลำไส้อักเสบมากขึ้นแล้วก็บางจุดเนี่ยเป็นหัวหนองนะครับหัวนี่เป็นหนองเหรอคะเนี่ยใช่ๆครับผมซึ่งบางครั้งเราเอาหนองตรงนี้ไปเพาะเชื้อก็พบว่าสาเหตุเชื้อที่เป็นสาเหตุนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาหารการกินที่เรากินมาอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่แล้วมันมาติดเชื้อที่ลำไส้ใหญ่อ๋อค่ะแบบนี้ก็รุนแรงเหมือนกันนะคะมีรุนแรงมากกว่านี้ไหมคะอ๋อครับผมก็รุนแรงมากกว่านี้คือในคนที่ท้องผูกครับปัจจุบันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะกลัวเรื่องของมะเร็งคราวนี้หน้าตาของมะเร็งมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็อาจจะมีอาการเตือนเรายังไงบ้างนะครับลองผมจะดูรูปภาพก่อนแล้วกันเพื่อจะนำประกอบไปอธิบายทีนึงนะครับอย่างนี้เป็นรูปของภาพที่เราส่องกล้องเข้าไปพบว่ามีเนื้ออยู่ในลำไส้เมื่อสักครู่จะเห็นว่าภาพเนี่ยมันเป็นปกติไม่มีอะไรแต่นี่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมานะครับจากเดิมที่เราเห็นก็เป็นแค่เป็นหนองครับไม่มีก้อนครับแต่ตอนนี้ก้อนมาแล้วครับอันนี้มีก้อนขึ้นมาเป็นก้อนเนื้อนะครับคราวนี้หน้าตาของก้อนเนื้อตรงนี้เนี่ยเรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งเราต้องมีการตัดเนื้อตรงนี้ครับไปตรวจพิสูจน์ดูว่าอันนี้เป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อมันเป็นมากกว่านั้นอีกนะครับคือก้อนเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่านี้มันอาจจะเต็มในช่องของลำไส้ได้ก็ได้ครับคือเราจะไปเห็นช่องปกติเหลือนิดเดียวที่เหลือมันจะเป็นเนื้องอกเกิดขึ้นซึ่งหน้าตาของอันนี้ครับส่วนใหญ่ก็ลักษณะเป็นมะเร็งเกิดขึ้นนี่คือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วนะคะครับคราวนี้ในคนไข้ที่เป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมาด้วยอาการแสดงยังไงบ้างก็คือว่าสังเกตว่ารูของลำไส้เราเนี่ยจะเล็กลงนั่นคือจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเดิมอาจจะถ่ายเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ตอนหลังๆก็คืออาการถ่ายอาจจะลำเล็กลงก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการสังเกตได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราปวดท้องมากๆโคม่าบ่อยๆเลยเนี่ยแล้วก็สังเกตที่ลำของอุจจาระของเราว่ามีลักษณะเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเล็กลงเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าให้สงสัยว่าจะมีปัญหาให้มาพบแพทย์ด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วแบบนี้ค่ะเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงอะคะครับผมการป้องกันโรคของลำไส้นะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าเราควรต้องทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารเยอะๆครับผมเพราะจะมีส่วนเรื่องของการขับถ่ายอาหารเนี่ยสำคัญให้ดีๆแต่ต้องเป็นอาหารที่มีเส้นใยใช่ครับใช่ครับเช่นพวกพืชผักผลไม้ทั่วไปนะครับอันที่สองก็คือว่าควรหลีกเลี่ยงทานอาหารปิ้งๆย่างๆโดยเฉพาะที่มีสีดำซึ่งมีสารไฮโดรคาร์บอนพวกนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวก่อมะเร็งเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปทานเข้าไปบ่อยๆอาจจะเกิดปัญหาได้ครับผมแล้วก็ออกกำลังกายนะครับก็เป็นการดูแลสุขภาพโดยรวมค่ะสิ่งสำคัญเลยคือต้องรับประทานอาหารที่มีเส้นใยนะคะแล้วก็งดอาหารปิ้งๆย่างๆดำๆทั้งหลายแล้วออกกำลังกายก็สำคัญเช่นกันค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างเส้นใยอาหารเนี่ยค่ะมักจะอยู่ในอาหารหรือว่าในส่วนใดได้บ้างคะครับผมเส้นใยอาหารนะครับส่วนใหญ่ก็มีจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้เทคโนโลยีในของการสกัดออกมาเส้นใยอาหารที่จากธรรมชาติเนี่ยก็คือว่าเราก็ได้จากพืชผักผลไม้ธัญพืชนะครับหรือเมล็ดถั่วต่างๆนะซึ่งพวกนี้จะมีใยอาหารเยอะนะครับแล้วก็ยังนี้ก็คือเรื่องของการสกัดออกมาเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะมีนำมาใช้หลากหลายการสกัดเส้นใยออกมาเนี่ยในบางครั้งอาจจะไปใส่ในพวกเช่นอาหารที่เราทานอยู่ทั่วไปก็คือขนมปังนะครับหรือไปใส่ในนมเช่นนมเลี้ยงเด็กซึ่งเขาต้องการให้มีไฟเบอร์ให้มีเส้นใยอาหารมากขึ้นหรือในปัจจุบันทางการแพทย์ก็คือเอามาใช้ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับใส่เข้าไปในนมโรคเบาหวานให้ดื่มเพื่อทำให้คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะแสดงว่าแป้งก็มีเส้นใยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานวิจัยนะคะที่สามารถสกัดเอาเส้นใยออกมาจากแป้งค่ะและนั่นก็คือแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์นั่นเองค่ะขอบคุณคุณหมอสมชายมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะและที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะที่นี่นี่เองนะคะที่เราจะไปตามหาความรู้ในเรื่องของแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ข้างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนันทาทองทานแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ค่ะคือแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์คะดูไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแป้งทั่วไปที่เราเคยเห็นนะคะว่าแต่แป้งตัวนี้มีความสำคัญยังไงคะค่ะก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์คงต้องพูดให้ฟังว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตตัวหนึ่งใช่ไหมคะค่ะปกติเราทานแป้งแล้วเนี่ยเมื่อผ่านเข้าไปในกระเพาะจนถึงลำไส้เล็กเนี่ยเขาจะถูกย่อยอย่างสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นกลูโคสแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายเมื่อทานมากๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสะสมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้แต่แป้งทนย่อยต่อเอนไซม์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือชื่อเขาบอกแล้วใช่ไหมคะว่าทนย่อยต่อเอนไซม์นั่นก็คือว่าทนย่อยต่อเอนไซม์ในลำไส้เล็กเมื่อเขาไม่ผ่านการย่อยในลำไส้เล็กแล้วเนี่ยเขาก็จะต่อลงไปถึงลำไส้ใหญ่ค่ะก็เป็นประโยชน์หลักที่ได้รับจากแป้งตัวนี้ก็คือว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับใยอาหารหรือไฟเบอร์นั่นเองค่ะก็จะช่วยทำให้เพิ่มมวลให้กับอุจจาระทำให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยเป็นไปตามปกติค่ะก็คือทานแป้งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้น้ำตาลแต่ว่าได้ใยอาหารแทนแปลกมากเลยอาจารย์เพราะธรรมดาเนี่ยคนที่เขาอยากจะลดความอ้วนหรือว่าไม่อยากจะทำให้มีแคลอรี่สะสมในร่างกายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะงดการกินแป้งแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะบริโภคแป้งได้แต่ว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของไขมันที่สะสมอยู่นั่นเองแล้วก็เรื่องท้องผูกด้วยค่ะท้องผูกสำคัญมากเลยนะคะอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับว่าประโยชน์ของแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์นั้นมีมากมายจริงๆครับนอกจากการกินแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ที่ไม่ทำให้อ้วนแล้วแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญให้กับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเรานั่นก็คือแลคโตบาซิลัสและบิซิโอแบคทีเรียมโดยที่แป้งทนย่อยต่อเอนไซม์จะเป็นอาหารชั้นเลิศให้กับจุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดทำให้มีการเจริญเติบโตดีและจุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดก็จะผลิตสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งอยู่ในกลุ่มกรดไขมันสายสั้นทั้ง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นบิวเทเรตโพรไพโอเนตและกรดอะซิเตตซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์มีการตายอย่างปกติจึงสามารถที่จะป้องกันและไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั่นเองล่ะครับเห็นประโยชน์กันไปมากมายขนาดนี้แล้วช่วงหน้าเราไปทำแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์กันดีกว่านะครับสิ่งมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองดูดูมันลองดูให้ชัดดีกว่าจากเศษเหลือทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์แค่เป็นอาหารสัตว์ราคาก็ต่ำจนกลายมาเป็นแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ที่มีราคาสูงมากในท้องตลาดและสามารถช่วยลดปัญหาโรคอ้วนและโรคที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีเราไปดูกันสิครับว่าวัตถุดิบที่เราจะนำมาใช้ทำแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์จะมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะพาคุณเอ๋มาดูโรงสีในละแวกชุมชนเป็นโรงสีขนาดชุมชนนะคะที่เราจะมาเอาวัตถุดิบไปทำแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์ค่ะโรงสีกำลังทำงานอยู่เลยนะคะเอ๋แล้ววัตถุดิบที่ว่านี่คืออะไรคะคือปลายข้าวค่ะปลายข้าวนั่นเองค่ะอาจารย์คะปลายข้าวเนี่ยจะเกิดขึ้นกับโรงสีขนาดเล็กหรือว่าเกิดได้กับโรงสีทั่วไปคะค่ะจะเกิดขึ้นได้กับโรงสีทุกโรงสีค่ะก็เพียงแต่ว่าปริมาณปลายข้าวเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโรงสีค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูวัตถุดิบด้านในกันเลยนะคะค่ะอาจารย์นำเลยค่ะสมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวโรงสีนี่กำลังทำงานสีข้าวกันอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นโรงสีขนาดเล็กนะคะในละแวกชุมชนนี้นะคะที่ชาวบ้านในละแวกนี้เนี่ยเขาก็จะนำข้าวเปลือกมาสีที่โรงสีแบบนี้ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะตรงนั้นมีข้าวออกมาด้วยอะค่ะขอไปดูใกล้ๆได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะตรง
ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของข้าวสารเป็นเมล็ดที่เขาสีได้มาจากข้าวเปลือกอะค่ะเป็นส่วนที่เอาแกลบออกแล้วค่ะได้ข้าวเป็นเมล็ดนี่ข้าวสารเป็นเมล็ดสวยเลยนะคะค่ะลักษณะก็จะมีเหมือนกับเป็นขนาดก็จะมีลักษณะขนาดที่เป็นเมล็ดนะคะค่ะก็เป็นลักษณะที่สวยงามที่เราเอาไปใช้ข้าวบริโภคกันอ๋อค่ะส่วนนี้แล้วอีกส่วนนึงล่ะคะอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลายข้าวค่ะปลายข้าวค่ะอ๋อดูหน่อยอ๋อปลายข้าวอาจารย์คะปลายข้าวพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาเอาไปทำอะไรกันนะคะอ๋อส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเอาไปใช้เป็นอาหารคนเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นพวกโจ๊กโอ้เพราะว่ามันจะได้แบบเละๆง่ายๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นล่ะคะเขาเอาไปทำอะไรได้อีกคะนอกจากนั้นแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาไปเลี้ยงสัตว์นะคะเอาก็ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูค่ะเลี้ยงเป็ดอ๋อค่ะแต่ส่วนนี้ใช่ไหมคะที่เราจะเอาไปเป็นวัตถุดิบในการทำแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์นั่นเองโอ้โหดีจังเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนกับข้าวที่เต็มเมล็ดหรือเปล่าคะค่ะเหมือนกันหมดค่ะ 100% ค่ะเพียงแต่ว่าขนาดรูปร่างของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอ๋อก็เป็นเพราะว่าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการสีว่าเวลาสีเนี่ยก็ทำให้เกิดข้าวเกิดการแตกหักข้างน้อยแค่ไหนอะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างข้าวทุกชนิดเลยหรือเปล่าคะที่เราสามารถนำไปทำแป้งข้าวได้อะค่ะไม่ค่ะต้องเป็นข้าวเจ้าเท่านั้นค่ะข้าวเหนียวทำไม่ได้เหรอคะอาจารย์คะข้าวเหนียวตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยยังทำไม่ได้ค่ะตอนนี้เราก็จะใช้เป็นข้าวเจ้าอย่างนี้นะคะเอ๊ะเราที่ออกมานั้นคืออะไรคะอีกแบบนึงค่ะเพราะมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลายข้าวละเอียดมากๆอะค่ะที่ถูกคัดแยกออกไปค่ะอ๋อแล้วเราจะเอาไปใช้ได้ไหมคะตรงนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าจะมีสิ่งปลอมปนสกปรกเนี่ยเปียกปนมาเยอะค่ะอย่างเช่นฟางข้าวเศษดินเศษหญ้าปนมาค่ะเราก็ต้องเอาไปทำความสะอาดเยอะก็ไม่เหมาะค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลายข้าวแบบนี้ที่ออกมาพร้อมๆกับเมล็ดข้าวสารเต็มเมล็ดที่แยกส่วนกันออกมาแบบนี้เราสามารถที่จะเอาไปทำได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะส่วนนี้เราก็จะเสียเวลาในการที่จะทำความสะอาดน้อยกว่าในส่วนนั้นค่ะเห็นหน้าตาของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทำแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์กันไปแล้วถ้าไม่ได้ลงมือทำกันจริงๆก็เหมือนขาดขั้นตอนอะไรไปสักอย่างนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์กันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารกันแล้วอาจารย์คะหลังจากเราได้ปลายข้าวมาจากโรงสีเนี่ยค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะเราก็เอาปลายข้าวมาแช่น้ำเพื่อที่เราจะทำการโม่ให้เป็นแป้งข้าวค่ะต้องแช่น้ำนานไว้เท่าไหร่คะอาจารย์คะก็แช่น้ำไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อพอที่จะให้ข้าวนิ่มตัวนะคะ 3-4 ชั่วโมงโดนแช่ไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะข้าวก็เริ่มนิ่มแล้วพร้อมที่จะโม่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววิธีการโม่เนี่ยเราใช้วิธีการโม่แบบสมัยโบราณหรือเปล่าอาจารย์ที่ต้องแบบอย่างเงี้ยใช้แรงอย่างนี้ใช่ไหมคะจะใช้อย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ไม่ได้จะใช้เวลานานมากค่ะ ค่ะเราก็เลยใช้เครื่องโม่สมัยใหม่ก็เป็นเครื่องโม่หินแต่ใช้ไฟฟ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราโม่กันเลยดีไหมคะค่ะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์คะเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องโม่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เทปลายข้าวแล้วน้ำต้องมีน้ำไปด้วยนะคะอุ๊ยออกมาแล้วเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีแล้วเราก็ได้น้ำแป้งออกมาแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วหลังจากนี้เราต้องไปทำอะไรต่อคะเดี๋ยวเราจะไปกรองแยกน้ำออกค่ะโอ้คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกรองแยกน้ำแล้วก็แป้งออกจากกันค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบค่ะอันนี้เป็นเครื่องกรองสุญญากาศค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะต้องเปิดปั๊มสวิตช์ก่อนค่ะแนบค่ะจันทร์ต้องการชิ้นต้องการลงไปเพื่อที่ให้กระดาษกรองแนบค่ะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามากรองกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวลงไปแล้วครึ่งหนึ่งเดี๋ยวรอดูผลงานก่อนนี่ค่ะ
ค่ะค่อยๆไหลลงมาแล้วอุ้ยน้ำใสมากเลยค่ะน้ำใสจริงๆเลยตอนนี้นะคะแป้งที่อยู่ด้านบนนี้ก็จะแบบเกาะตัวกันแล้วนะคะค่ะน้ำก็จะไหลลงมาเอาละใส่ต่อหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้เอาละน้ำก็โดนกรองออกไปแล้วนะคะด้านบนแป้งนี่อุ้ยแห้งแล้วอะค่ะอาจารย์คะค่ะแล้วแบบนี้เราต้องทำยังไงต่อคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกแป้งออกมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาปิดสวิตช์เลยนะคะค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวแยกเนื้อแป้งออกไปแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างน้ำที่เหลือตรงนี้ค่ะเราจะเอาไปทำอะไรอะคะปกติในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเสียนะคะที่ก็ปล่อยเป็นน้ำเสียแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็พยายามใช้ประโยชน์จากของเสียนะคะเขาก็สามารถเอาไปทำเป็นผลิตเป็นเอทานอลได้ค่ะอุ้ยดีจังเลยอาจารย์คะเนื้อแป้งตรงนี้ค่ะเราต้องเอาไปทำอะไรอะคะปกติแป้งตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นพวกขนมจีนก๋วยเตี๋ยวได้เลยค่ะแต่เนื่องจากว่าอันนี้เราจะเอาไปทำเป็นแป้งทนย่อยตัวเอนไซม์ต้องมีขั้นตอนนึงก็คือว่าเราต้องสกัดเอาโปรตีนออกก่อนสกัดเอาโปรตีนออกก่อนทำไมต้องเอาโปรตีนออกด้วยล่ะคะก็เพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะไปขัดขวางการสร้างปริมาณแป้งทนย่อยตัวเอนไซม์ค่ะอ๋อแล้วต้องกำจัดโปรตีนออกก่อนนั่นเองวิธีการต้องทำยังไงคะเอาโปรตีนออกเนี่ยค่ะก็จะเราก็จะสกัดโปรตีนออกโดยใช้ด่างค่ะใช้ด่างนะคะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเอช่วยค่ะอาจารย์คะต้องทำยังไงบ้างคะค่ะก็เราก็จะชั่งแป้งประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็ใช้เอาไปสกัดในน้ำด่างนะคะเดี๋ยวจังก็จะเทในน้ำด่างอะคะด่างโซดาไฟค่ะเนื่องจากว่าโปรตีนในข้าวเนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถละลายในด่างได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาศัยหลักการตรงนี้เนี่ยที่จะละลายเอาโปรตีนออกมาเราก็เลยใช้วิธีการสกัดโดยใช้ด่างค่ะเมื่อเราได้แป้งที่ทำการบดและกรองออกมาเป็นเนื้อแป้งแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการทำแป้งย่อยต่อเอนไซม์ก็คือการสกัดโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อแป้งออกก่อนเพราะโปรตีนที่มีอยู่ในแป้งจะเป็นตัวขัดขวางการเกิดแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์วิธีการสกัดทำได้โดยการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ที่มีฤทธิ์เป็นด่างผสมลงไปในแป้งที่กรองเอาไว้ทำการคนด้วยเครื่องคนให้สารละลายเข้ากับแป้งได้ดีคนทิ้งไว้15ชั่วโมงเมื่อครบตามเวลาแล้วก็นำไปกรองนำแป้งออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเอ๊ะอาจารย์คะแต่ว่าเนื้อแป้งตรงนี้ค่ะมันก็จะมีด่างอยู่ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเนื้อแป้งตรงนี้ยังก็มีด่างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณเอถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นอันตรายไหมเพราะนั้นเราก็ต้องล้างเอาด่างตรงนี้ออกไปค่ะแล้วเราจะเอาด่างออกจากเนื้อแป้งยังไงคะเนี่ยอาจารย์คะเราก็จะใช้กรดในการล้างค่ะก็คือใช้กรดไปสะเทือนด่างค่ะเมื่อได้แป้งออกมาแล้วเราก็ต้องทำการล้างแป้งที่มีสภาพเป็นด่างจากการผสมกับบัฟเฟอร์ด้วยกรดอีกขั้นตอนหนึ่งจนเราได้แป้งที่มีคุณสมบัติเป็นกลางก่อนที่จะนำไปอบให้แห้งแค่นี้ก็ได้แป้งที่ปราศจากโปรตีนแล้วล่ะครับโอ้โหคุณผู้ชมคะแค่ขั้นตอนของการเอาโปรตีนออกไปเพื่อให้ได้เป็นแป้งโปรตีนต่ำเนี่ยก็ต้องใช้ขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วก็ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าเราจะต้องเอาไปอบต่อนั่นเองอบทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงค่ะ 8-10 ชั่วโมงนะคะก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อค่ะว่าเอ๊ะแล้ววิธีการทำแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์เนี่ยเขาจะมีวิธีการทำกันอย่างไรค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะไปสิมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์อาหารกันแล้วค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เราอบแป้งข้าวผ่านไปครบ 8-10 ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแป้งข้าวโปรตีนต่ำแล้วใช่มั้ยคะใช่
แล้วหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อคะจากนั้นเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่เราต้องบดให้มันมีขนาดเล็กก่อนค่ะบดออกมามันจะเป็นยังไงคะอาจารย์บดออกมาเราก็จะได้แป้งข้าวโปรตีนต่ำที่มีหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นแป้งละเอียดเหมือนแป้งแป้งข้าวทั่วไปอะค่ะค่ะเอาล่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เป็นแป้งข้าวโปรตีนต่ำที่บดละเอียดแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราจะเริ่มทำแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์อะค่ะใช่แล้วค่ะวิธีการทำต้องทำยังไงคะก็เราก็จะใช้เอนไซม์ลงไปทำการย่อยแป้งข้าวโปรตีนต่ำนี้ค่ะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็ส่วนประกอบก็จะมีวัตถุดิบนะคะแล้วก็มีเอนไซม์ที่เราใช้แล้วก็มีบัฟเฟอร์ค่ะโอ้สองส่วนนี้สำคัญยังไงคะเอนไซม์ก็จะทำหน้าที่ในการย่อยแป้งให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงค่ะแต่ทีนี้เราใช้เอนไซม์ลงไปย่อยแป้งโดยตรงเลยไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าแป้งเป็นของแห้งเพราะนั้นเราก็ต้องมีส่วนของน้ำหรือของเหลวเนี่ยเป็นตัวช่วยในการที่จะนำเอนไซม์เข้าไปย่อยได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งเราใช้น้ำไม่ได้นะคะเพราะเราต้องใช้บัฟเฟอร์เนื่องจากว่าบัฟเฟอร์เป็นตัวกลางที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ทำงานเอนไซม์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มลงมือกันดีกว่าค่ะต้องทำยังไงบ้างคะเราก็เอาแป้งข้าวโปรตีนต่ำค่ะใส่ลงไปมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันแล้วเอาไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราต้องให้เขาทำปฏิกิริยาค่ะซึ่งจะต้องทำให้เอนไซม์ทำปฏิกิริยากับแป้งเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งในระหว่างการทำปฏิกิริยานี้เราก็ต้องควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยเพื่อให้เอนไซม์เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบกวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างการทำปฏิกิริยาเราก็ต้องมีการผสมการกวนให้เขากวนไปตลอดเลยกวนตลอดค่ะทั้ง24ชั่วโมงเพราะนั้นเราก็จะเอาไปเข้าตัวเครื่องมือตัวนี้นั่นเองอ่างน้ำร้อนค่ะข้างล่างนี้มีน้ำเป็นน้ำร้อนเหรอคะค่ะเป็นน้ำซึ่งเราสามารถตั้งอุณหภูมิได้ค่ะต้องตั้งอุณหภูมิที่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่50องศาค่ะ50องศาเซลเซียสนะคะอาจารย์ระหว่างนี้จะทำปฏิกิริยาอะไรกันอะที่ต้องกวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่กวนไปเรื่อยๆก็เพื่อที่ว่าให้เอนไซม์เขาสามารถไปเจอแป้งได้อย่างทั่วถึงไหมคะเพราะถ้าเราทิ้งไว้โดยที่เราไม่กวนเนี่ยเขาก็จะแป้งก็จะตกตะกอนอยู่ที่ก้นเอนไซม์ก็จะอยู่ส่วนข้างบนเพราะนั้นเขาก็ไม่เจอกันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปย่อยได้อย่างสำเร็จค่ะจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์วอเตอร์บาร์ค่ะตั้งไว้ตัวเลขตัวนี้ก็คืออุณหภูมิอันนี้คืออุณหภูมิของอ่างน้ำร้อนค่ะและหลังจากนั้นก็เปิดสวิตช์เครื่องผสมใบกวนค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเครื่องก็ทำงานส่วนเอนไซม์และแป้งเนี่ยก็กำลังทำปฏิกิริยากันอยู่แต่ว่าต้องทิ้งไว้จนครบ24ชั่วโมงนั่นเองอาจารย์คะแล้วอาจารย์มีตัวอย่างที่ทิ้งไว้ครบแล้วไหมคะมีค่ะออกมามันจะเป็นยังไงอะคะค่ะออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อขาวข้นจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปภายในเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คะสิ่งที่เปลี่ยนไปภายในก็คือว่าโครงสร้างโมเลกุลของแป้งเนี่ยจะเล็กลงค่ะเอาล่ะแล้วหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรต่อคะจากนั้นก็ต้องเอาไปบ่มทิ้งเอาไว้อีก3วันค่ะผู้ชมคะเราเอาไปบ่มกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทำการกวนส่วนผสมทิ้งไว้ตามกำหนดแล้วเราก็จะได้แป้งที่มีส่วนผสมของบัฟเฟอร์และเอนไซม์ที่ผสมเข้ากันดีหลังจากนั้นเราต้องนำเข้าไปบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ทำการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันเพื่อให้แป้งทำปฏิกิริยาก่อให้เกิดเป็นแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์นั่นเองล่ะครับบ่มออกมาโดนเหนียวนำไปแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะตอนนี้มีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างอะคะก็จะมีปริมาณแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์เนี่ยมากขึ้นค่ะค่ะเอาล่ะแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อคะจากนั้นเราก็จะเอาไปทำแห้งเพื่อให้พร้อมใช้งานค่ะเอาไปทำแห้งเหรอคะค่ะหลังจากทำการบ่มเรียบร้อยแล้วก็นำไปทำแห้งกับเครื่องทำแห้งก็จะได้เป็นแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ที่พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองครับ
ได้ผงแป้งละเอียดค่ะจากของเหลวออกมาเป็นผงแป้งละเอียดเลยนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างหรือยังคะอาจารย์คะค่ะเสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะไปวิเคราะห์ก่อนว่ามีปริมาณแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ในแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์ตัวนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปวิเคราะห์กันค่ะอาจารย์คะขั้นตอนในการวิเคราะห์เนี่ยค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะหลักการการวิเคราะห์เราก็จะเขาก็จะให้ใช้เอนไซม์เข้าไปย่อยแป้งตัวนี้ค่ะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็จะช่างค่ะช่างตัวอย่างแป้งที่เราผลิตได้มานะคะตา100มิลลิกรัมค่ะแล้วก็จะใส่เอนไซม์เข้าไปค่ะก็จะเขย่าให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันเขย่าแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะเดี๋ยวเราจะเอาไปบ่มค่ะหลอดปั่นเหวี่ยงไปใส่ในทั้งสามตัวอย่างค่ะทั้งสามตัวอย่างใส่ในอ่างน้ำขยับค่ะอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าค่ะควบคุมอุณหภูมิไว้อยู่ที่เท่าไหร่คะ37องศาเซลเซียสค่ะซึ่งเป็นอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์หลักการการวิเคราะห์ก็คือเรียนแบบการย่อยในร่างกายคนนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นร่างกายของเรานั่นเองค่ะค่ะต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะทิ้งไว้นาน16ชั่วโมงค่ะ16ชั่วโมงอาจารย์พอมีตัวอย่างที่ทิ้งไว้ครบแล้วไหมคะมีออกมาจะเป็นยังไงคะค่ะออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อขอดูหน่อยนะคะแบบนี้อาจารย์มันเหมือนมันแยกๆชั้นอยู่ด้วยหรือเปล่าคะก็จะมีส่วนขุ่นกับส่วนใสค่ะแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะจากนั้นก็จะเอาไปปั่นเหวี่ยงค่ะเอาไปปั่นเหวี่ยงเลยอะคะก่อนจะไปปั่นเหวี่ยงเราต้องเติมเอทานอลก่อนค่ะทำไมถึงต้องเติมเอทานอลด้วยอะคะเพื่อที่จะให้ส่วนของแป้งทนย่อยเกิดการตกตะกอนลงมาค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเติมเอทานอลกันค่ะปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวต้องขยับอีกไหมคะอาจารย์คะขยับอีกค่ะถ้าขอหนูลองขยับบ้างนะเดี๋ยวเลยค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็นำตัวอย่างทั้ง3นี้ไปปั่นเหวี่ยงค่ะไปปั่นเหวี่ยงค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการปั่นเหวี่ยงนะครับการปั่นเหวี่ยงจะทำให้แป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ตกตะกอนแยกชั้นออกจากสารละลายโดยในการปั่นเหวี่ยงนั้นเราจะทำซ้ำเหมือนเดิมอีก3ครั้งครั้งละประมาณ10นาทีที่ความเร็วรอบ 6,000 รอบต่อนาทีเพื่อให้ได้ตะกอนที่บริสุทธิ์เพื่อนำไปทดสอบต่อไปนั่นเองครับอาจารย์คะหลังจากขั้นตอนปั่นเหวี่ยงเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราต้องทำอะไรต่อคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างมาเทเอาเอทานอลทิ้งค่ะหลังจากที่เทเอทานอลทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตะกอนของแป้งทนย่อยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อจะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วเราทำอะไรต่อคะจากนั้นเราก็จะเติมด่างเข้าไปอีก 2ml ค่ะเติมด่างเพื่ออะไรคะอาจารย์เพื่อที่จะทำการละลายแป้งตัวนี้ค่ะหลังจากขั้นตอนปั่นเหวี่ยงเราจะนำตะกอนที่ได้มาเทเอทานอลทิ้งไปก่อนที่จะนำมาเติมบัฟเฟอร์และเอนไซม์เพื่อละลายแป้งออกมาเมื่อเติมสารลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทำการเขย่าเย็นในลังน้ำแข็งเพื่อไม่ให้อุณหภูมิภายในหลอดนั้นสูงเกินไปเพราะจะทำให้โครงสร้างของแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์นั้นเสียหายได้หลังจากนั้นก็นำสารละลายที่ได้มาเติมชุดทดสอบแบบง่ายและแยกสารละลายตัวอย่างออกก่อนที่จะนำไปทดสอบกับเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ก็จะได้ค่าออกมาและนำค่านั้นไปทำการคำนวณหาค่าการย่อยของแป้งอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับโอ้โห
ูอาจารย์คะพูดถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์หาปริมาณแป้งส่วนย่อยต่อเอนไซม์เนี่ยมีขั้นตอนเยอะเลยนะคะกว่าที่จะได้ออกมาเป็นงานวิจัยดีๆเนี่ยโอ้โหต้องขอยกนิ้วให้อาจารย์เลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นทุกกระบวนการและก็รวมถึงการวิเคราะห์แป้งข้าวถุนย่อยต่อเอนไซม์ไปแล้วค่ะตอนนี้พร้อมจะนำไปใช้งานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะว่าแต่สามารถนำไปแปรรูปหรือว่านำไปใช้งานเป็นแบบใดได้บ้างนะคะที่จะนำพาไปดูเนี่ยจะไปทำแปรรูปเป็นส่วนผสมของอาหารค่ะแหมน่าสนใจแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าแป้งข้าวถุนย่อยต่อเอนไซม์สามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสิมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าและนี่ก็คือแป้งถั่วย่อยต่อเอนไซม์นั่นเองค่ะซึ่งเราจะใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารใช่ไหมคะว่าแต่วันนี้อาจารย์จะมาสาธิตวิธีการแปรรูปอาหารอะไรคะขนมขบเคี้ยวค่ะขนมขบเคี้ยวนั่นเองค่ะของชอบของหลายคนแน่นอนเลยว่าแต่วัตถุดิบตรงนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีแป้งข้าวที่ทำมาจากข้าวหั่นนะคะค่ะแป้งข้าววันนี้นะคะหอมกลิ่นข้าวมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแป้งถั่วย่อยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมท้ายก็จะเป็นรำข้าวค่ะรำข้าวทำไมเราต้องใส่รำข้าวด้วยอะคะเพื่อจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมขบเคี้ยวค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ปริมาณที่ต้องใช้นะคะอัตราส่วนประมาณเท่าไหร่คะก็อัตราส่วนของแป้งข้าวหลักนี่ก็ 80% ค่ะ 80% ค่ะแล้วก็รำข้าว 10% รำข้าว 10% แล้วก็แป้งข้าวทนย่อยอีก 10% ค่ะ 10% นะคะเอาล่ะวิธีการทำเราต้องทำยังไงคะก็นำส่วนทั้ง2ส่วน3ส่วนผสมนี้ผสมเข้าด้วยกันเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเอ็ดคลุกให้นะคะแม้ขนมขบเคี้ยวของเราอันนี้จะต้องเป็นขนมขบเคี้ยวที่เมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยไม่อ้วนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะดีจังเลยไม่อ้วนแล้วก็ไม่ท้องผูกด้วยค่ะไม่อ้วนแล้วไม่ท้องผูกนะคะอาจารย์คะคนจนวัตถุดิบทุกอย่างเข้ากันแบบนี้ใช้ได้หรือยังคะค่ะใช้ได้แล้วค่ะอาจารย์คะแล้วเราไม่ต้องใช้น้ำผสมลงไปด้วยอะคะอ๋อไม่ต้องตอนนี้ค่ะเพราะว่าในเครื่องเนี่ยจะมีทางน้ำเข้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเข้าเครื่องใช่ค่ะเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องอัดทองค่ะเครื่องอัดทองไม่งั้นเดี๋ยวเราเอาส่วนทุกอย่างเนี่ยไปเข้าเครื่องอัดทองกันเลยแล้วกันนะคะไปกันค่ะคะเราต้องนำวัตถุดิบใส่ไปตรงไหนอะคะใส่ไปในตรงนี้ค่ะอ๋ออาจารย์คะแต่ว่าจากที่อาจารย์เป็นผู้ชำนาญตรงนี้นะคะเอขอให้อาจารย์ช่วยใส่หน่อยได้ไหมคะเด็กกลัวทำผิดพลาดค่ะได้ค่ะใส่ไว้ตรงนี้เหรอคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรับวัตถุดิบนะคะหลักการทำงานง่ายๆของเครื่องอัดพองก็คือการนำแป้งที่เราต้องการทำออกมาเป็นขนมพองตัวใส่ลงในเครื่องซึ่งจะมีทางไหลของแป้งเข้าสู่ตัวเครื่องเครื่องจะทำการสเปรย์น้ำเข้ามาผสมในอุณหภูมิที่เหมาะสมและอัดแป้งให้ออกมากลายเป็นเส้นตามขนาดที่เราต้องการนั่นเองล่ะครับผงแป้งที่เราเห็นนะคะจนผ่านกระบวนการอัดพองออกมามีรูปร่างลักษณะแบบนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะรับประทานได้เลยใช่ไหมคะถ้าจะรับประทานเลยก็รับประทานได้แหละค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยไปอบไล่ความชื้นก่อนจะดีกว่าค่ะก็จะทำให้ขนมเนี่ยกรอบขึ้นค่ะเวลาในการอบแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณ 70-80 องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นก็คือครบกระบวนการค่ะนะคะก็มี2ตัวอย่างนี้ค่ะนี่ลองได้เลยค่ะอาจารย์คะมันจะมีรสชาติแบบเดี๋ยวลองดูก่อนละกันKeep battling the wolves. The fortress.
ได้ยินเลยค่ะคุณผู้ชมคะกรอบมากเลยค่ะอาจารย์คะมันจะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยเหมือนข้าวเลยอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนผสมหลักๆก็เป็นข้าวอย่างเดียวนี่ค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยขนมขบเคี้ยวในท้องตลาดเนี่ยถ้าจะให้มีรสชาติอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะส่วนผสมใส่ส่วนผสมอื่นเป็นผงกลิ่นรสเนี่ยลงไปทีหลังค่ะค่ะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำส่งไปได้หรือว่าใครที่อยากจะลองปรุงรสด้วยรสชาติอะไรก็สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะกรอบอร่อยดีมากเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเพราะว่าเมื่อเรารับประทานแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่อ้วนแล้วก็ไม่ท้องผูกด้วยนั่นเองค่ะและแล้วนะคะเราก็ได้เห็นกระบวนการแปรรูปอาหารเป็นขนมขบเคี้ยวแล้วล่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์ยังพอจะแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างให้เราดูได้ไหมคะได้ค่ะคราวนี้ก็จะเป็นอาหารคาวนะคะอาหารคาวเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยเพราะว่าอาหารคาวที่อาจารย์จะแปรรูปให้ดูเนี่ยจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแปรรูปอาหารกันอีกหนึ่งอย่างนะคะอาจารย์คะอาหารคาวที่อาจารย์ว่าเนี่ยคืออะไรคะเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยมือของเราเองเหรอคะเนี่ยใช่แล้วค่ะโอ้โหดีเลยค่ะอาจารย์คะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะก็จะมีแป้งข้าวนะคะแป้งข้าวเท่าไหร่คะแป้งข้าวนี่30กรัมค่ะ30กรัมค่ะแล้วก็แป้งข้าวทนย่อยนี่แป้งข้าวทนย่อยค่ะ10กรัมค่ะ10กรัมเท่านั้นแล้วก็มีน้ำอีก300ซีซีค่ะมีน้ำอีก300ซีซีต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็เทส่วนผสมทั้ง3นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ผสมกันค่ะงั้นขออนุญาตนะคะค่ะเชิญเลยค่ะปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูค่ะได้หรือยังคะค่ะใช้ได้แล้วค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำอะไรต่อคะเนี่ยเอาไปเทใส่ถ่านนึ่งค่ะเอาไปเทใส่ถ่านนึ่งกันค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์คะได้ที่แล้วมั้งคะเนี่ยค่ะเริ่มมีควันออกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคุณเอสเทลงไปเลยนะคะกี่ช้อนนะคะอาจารย์คะสักประมาณ2ทัพพีค่ะ2ทัพพีเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอาจารย์คะได้ค่ะยังไม่เต็มยังไม่เต็มค่ะเอาล่ะแล้วก็แล้วก็จะค่ะเกลี่ยให้มันเป็นแผ่นค่ะให้เต็มถาดค่ะโอเคแล้วก็ปิดฝาค่ะให้มันทิ้งไว้ค่ะประมาณกี่นาทีคะ5นาทีค่ะประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าออกมาเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงค่ะเอาละค่ะผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะอาจารย์คะเปิดฝายกออกได้เลยไหมคะค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะโอ้สวยจังเลยยังไงต่อคะเดี๋ยวจะเอามันออกมาได้ยังไงคะค่ะเดี๋ยวเราก็ตัดขอบแล้วก็จะดึงแผ่นก๋วยเตี๋ยวออกมานะคะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบเป็นยังไงคะคุณผู้ชมสวยไหมคะอาจารย์คะตอนนี้เราก็ได้ออกมาเป็นแผ่นก๋วยเตี๋ยวแผ่นใหญ่มากเลยคือกระดาษเท่ากับถาดนั่นเองถ้าเกิดว่าเราชอบเส้นใหญ่แล้วก็ตัดไซส์ใหญ่ถ้าชอบเส้นเล็กก็ตัดไซส์เล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์จะตัดเป็นไซส์อะไรดีคะไซส์ใหญ่ดีกว่าไซส์ใหญ่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราเส้นใหญ่นะคะเราไม่ใช่ค่ะเพราะเราชอบเส้นใหญ่ค่ะค่ะก็กะขนาดThank you.
ปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองเรียบร้อยออกมาเป็นเส้นใหญ่สวยงามแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปลวกมีหมูสับนิดนึงถั่วงอกหน่อยนึงนี้ทำก๋วยเตี๋ยวรับประทานได้เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะประโยชน์เลยนะคะของการที่เราสามารถที่จะทำแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์เนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยคืออะไรคะค่ะประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์นี่ก็คือนะคะเขาจะทำหน้าที่เป็นใยอาหารหรือเป็นไฟเบอร์นั่นเองค่ะเพราะนั้นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกย่อยในลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จะผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วก็ทำหน้าที่เป็นกากอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายในร่างกายเนี่ยดีขึ้นค่ะสม่ำเสมอค่ะค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะใครชอบรับประทานแป้งเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ารับประทานแป้งที่สามารถทนย่อยต่อเอนไซม์ได้แบบเนี้ยแน่นอนว่าไม่อ้วนเพราะว่าไม่มีแคลอรี่ที่จะมาสะสมหรือว่าเพิ่มในร่างกายของเรานั่นเองนะคะค่ะและนี่แหละค่ะก็คือแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยดีๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับปลายข้าวและที่สำคัญเลยเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะนอกจากที่จะไม่อ้วนแล้วนะคะก็ยังทำให้ท้องไม่ผูกอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องราวของแป้งข้าวทนย่อยต่อเอนไซม์หรือว่าต้องการติชมมายังรายการชาววิทย์คิดชาวบ้านก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์สนันทาและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะด้วยงานวิจัยที่สามารถบอกเราได้ว่าแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์สามารถช่วยลดการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้นั้นจึงเป็นที่มาของการวิจัยที่จะพัฒนาแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ซึ่งผลิตจากปลายข้าวที่เหลือจากโรงสีข้าวปกติแล้วปลายข้าวจะมีราคาน้อยนิดแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์แล้วจะมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น10เท่าเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้กลับมาอีกมากมายโดยในรายการในวันนี้ได้นำเสนอให้เห็นถึงกระบวนการในการผลิตแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนออกมาเป็นแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์เพื่อนำไปใช้งานได้จริงรวมไปถึงการทำการตรวจสอบปริมาณแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ตามหลักมาตรฐานเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าเป็นแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ได้จริงและนอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคที่จะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะในลำไส้ใหญ่ที่สามารถเกิดโรคได้มากมายเลยทีเดียวล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปอนอ1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์นะคะก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราตรงที่ว่าเมื่อเราบริโภคแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์ลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกย่อยและดูดซึมในลำไส้เล็กนะคะแล้วเขาก็จะผ่านลงไปถึงลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาโดยตรงเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อลำไส้ใหญ่ตรงที่ว่าจะทำไปเพิ่มมวลอุจจาระทำให้มีปริมาณอุจจาระมากขึ้นก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นไปตามปกติทุกๆวันค่ะนอกจากนี้นะคะแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์นี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกด้วยค่ะซึ่งพรีไบโอติกนี้ก็คือเป็นสารอาหารที่เป็นอาหารให้กับเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งก็คือกลุ่มของแลคโตแบซิลัสกับบิฟิโดแบคทีเรียนั่นเองจะช่วยทำให้การตายของเซลล์นะคะในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนการตายของเซลล์เกิดการผิดปกติเกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ค่ะ